ผมว่าทุกคนก็รู้แล้วนะว่าพลังงานบริสุทธิ์ทำไรแต่สิ่งที่พี่เคนพยายามถามผมก็คือว่าผมเดินมาอย่างเงี้ยได้ยังไงผมไปถึงประมาณ8โมงกว่าเนี่ยโอ้โหคนเต็มเลยครับแล้วก็มารอหาความรู้หลายคนได้มีโอกาสได้พูดคุยกับสปีกเกอร์ด้วยได้ไปคุยกับคุณสมโภชได้คุยกับคุณนวลจนถึงประมาณ6โมงเย็นครับทุกท่านยังอยู่กันเกือบครบนะฮะอย่าตื่นเต้นอย่าตกใจกับข้อมูลที่ได้รับเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ขึ้นมาแล้วดูว่าธุรกิจของเราจะไปต่อยังไงได้บ้างถ้าคุณปรับก่อนคุณก็มีโอกาสที่จะชนะได้ก่อน4ข้อดังนี้ที่เอาไปปรับใช้ได้ครับ The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret?เพราะ UOB พร้อมเข้าใจโลกในแบบคุณสรุปบทเรียนจากงาน The Secret Sauce Strategy Forum Code Red Strategy นะครับกลยุทธ์หาโอกาสจากวิกฤตโลกก่อนอื่นครับขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนั้นนะครับวันที่22ตุลาทั้งออนกราวแล้วก็ออนไลน์นะครับผมในนามทีมงานต้องบอกว่าปลื้มใจมากๆเลยคือมันเป็นงานออนกราวแบบคนเยอะๆแบบนี้เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยนะครับมันทำให้เราเห็นเลยครับว่าคอมมูนิตี้ของ The Secret Sauce นี่อึดฮะเพราะว่าอยู่กันตั้งแต่เช้านะครับผมนี่พูดเปิดประมาณ9โมงเช้าเนี่ยผมไปถึงประมาณ8โมงกว่าเนี่ยโอ้โหคนเต็มเลยครับแล้วก็มารอหาความรู้กินกาแฟแลกเปลี่ยนกันจนถึงประมาณ6โมงเย็นครับทุกท่านยังอยู่กันเกือบครบนะฮะผมคิดว่าทุกท่านที่ผมมองออกไปเนี่ยตอนอยู่บนเวทีเนี่ยเป็นนักเรียนที่สุดยอดคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อหาในวันนั้นเนี่ยมันจัดเต็มจริงๆขนาดผมเป็นผู้ที่อยู่บนเวทีเนี่ยเป็นมอดเดอเรเตอร์เนี่ยต้องพูดตามตรงครับแอบเหนื่อยนิดนึงฮะอาจจะอายุอานามเริ่มมากขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าเนื้อหามันหนักแต่ว่ามันได้ประโยชน์จริงๆแล้วผมก็ได้คุยกับหลายท่านตอนที่ลงจากเวทีได้มาถ่ายรูปกันเนี่ยหลายท่านบอกว่ามันอินฟอร์เมทีฟมากๆแล้วมันก็อินสไปร์มากๆต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคงรู้แหละว่าโควิดกำลังจะหายไปแล้วนะครับแต่วันนี้เรามาเจอกันเรามาคุยเรื่องความยั่งยืนใช่ไหมครับเรื่อง climate change เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเองเนี่ยมองแค่โควิดหายไปไม่ได้แต่เรากำลังต้องมองต่อครับว่าอะไรกำลังจะมาและที่มีความรู้สึกที่มีความดีใจอย่างมากเนี่ยก็คือเห็นผู้คนนะครับมีความสนใจในท็อปิกนี้ค่อนข้างมากจะเห็นได้ว่าออดิเอนซ์เต็มนะครับแล้วก็มีคนออนไลน์เข้ามาเยอะมากสิ่งที่ทางเราทำเนี่ยก็คือเป็นการทำจากเล็กไปหาใหญ่นะคะแล้วก็เป็นการทำจากสิ่งที่ง่ายๆนะคะเราอยากจะให้ทางผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า sustainability เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่อยู่ไกลตัวเราแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากที่จะทำแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มทำหรือว่าเราไม่ได้เตรียมที่จะทำเนี่ยในอนาคตเนี่ยอาจจะเกิดเป็นข้อกีดกันหรือว่าข้อจำกัดทางการค้าได้จริงๆพี่เน้นเสมอนะคะให้ดูเทรนด์ให้ได้ว่าเทรนด์ข้างหน้าจะเป็นยังไงและตรงนั้นคว้าโอกาสให้ได้ว่าตรงนั้นเราจะไปโอกาสในธุรกิจของเราอย่างไรได้บ้างนั้นธุรกิจแต่ละเรื่องมันจะมีโอกาสของตัวเองขึ้นมานะอย่าตื่นเต้นอย่าตกใจกับข้อมูลที่ได้รับนะคะพอมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเล็กๆเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ขึ้นมาแล้วดูธุรกิจของเราจะไปต่อยังไงได้บ้างนะคะทำได้อยู่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจเนาะแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยเราควรจะมีความรับผิดชอบในงานของเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่างานของเราเนี่ยจะสร้างผลกระทบอะไรรู้สึกปลื้มใจมากๆครับเพราะเรื่อง sustainability เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่มันเป็นเรื่องจำเป็นมากๆแล้วเท่าที่ได้คุยกับหลายๆท่านนะครับก็บอกว่าได้ประโยชน์มากๆแล้วก็จะกลับไปขับเคลื่อนที่องค์กรของตัวเองครับอ
นอกเหนือจากเนื้อหาที่จัดหนักจัดเต็มแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นหลายคนเนี่ยไม่ยอมกลับกันครับคือเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งนะฮะเรามีเน็ตเวิร์กิ่งปาร์ตี้เนาะเรามีเครื่องดื่มอาหารหรือว่าสแน็คต่างๆเนี่ยผมเห็นหลายท่านเนี่ยก็ยังหาเพื่อนใหม่ๆรวมทั้งหลายคนได้มีโอกาสได้พูดคุยกับสปีกเกอร์ด้วยได้ไปคุยกับคุณสมโภชได้คุยกับคุณนวลคุยกับอาจารย์ทนายหรือว่ามีเฮวิทมาร่วมแจมในงานด้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆแล้วก็ถ้าถามผมสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดละกันนะครับนอกจากตัวเนื้อหาเนี่ยผมว่ามันคือประสบการณ์จริงๆแล้วก็ผมจะเก็บบทเรียนทุกอย่างเอาไปปรับใช้ในอีเวนต์ครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นของ The Standard Economic Forum ซึ่งจะจัดในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เรียนเชิญนะครับหรือว่า The Secret Sauce ในปีถัดไปจะทำให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันสำหรับท่านที่อาจจะพลาดไปครับอาจจะไม่สะดวกทั้งออนไลน์ออนกราวผมมีสรุปมาให้รวมทั้งถ้าเกิดอยากดูคอนเทนต์ย้อนหลังนะครับจริงๆขออนุญาตประชาสัมพันธ์เล็กน้อยเรามีการขายบัตรให้ดูย้อนหลังด้วยนะครับโดยที่ใครอยากรับชมย้อนหลังนะครับเข้าไปได้เลยที่ Thai Ticket Major นะครับก็จะมีให้คลิกอยู่สามารถรับชมย้อนหลังได้ถึง3เดือนบัตรราคา 3,500 บาทซื้อบัตรได้อย่างที่ผมบอกครับ Thai Ticket Major เข้าไปในนั้นคุณจะได้คีย์โน้ตสรุปทุกอย่างได้เฟรมเวิร์คทุกอย่างวันนี้เป็นเรียกน้ำย่อยก่อนแล้วกันนะครับเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยผมคงไม่ได้เอาทุกอย่างมาเล่าเพราะว่าวันนั้นเล่าไป9ชั่วโมงครับวันนี้จะเล่าประมาณแบบสั้นๆ20กว่านาทีก็คงจะเอาหัวใจสำคัญนะครับมาให้กับทุกท่านที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสไปฟังในวันนั้นได้ตัดสินใจมากขึ้นว่าอยากจะซื้อบัตรหรือเปล่าหรือว่าถ้าใครไม่ซื้อบัตรก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ถือว่าแบ่งปันความรู้กันเพราะผมเชื่อว่าเรื่อง sustain เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าบนเวทีวันนั้นเนี่ยเราพูดกันเรื่องของ crisis หลายอย่างวิกฤตหลายๆอย่างเศรษฐกิจถดถอยเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์สังคมผู้สูงอายุ geopolitics หรือว่าความเหลื่อมล้ำแต่ปัญหาที่ทุกท่านเห็นตรงกันว่ามันใหญ่ที่สุดและมันใกล้ตัวเรามากๆกว่าที่คิดคือเรื่องของวิกฤตโลกร้อนโลกรวนไม่ปรับไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงแค่เราไม่ปรับแล้วโลกมันจะร้อนขึ้นหรือรุนขึ้นไม่ใช่ธุรกิจของท่านการทำงานของท่านก็จะถูกบังคับให้เปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนก่อนในวันนี้หรือไปรอที่ป่วยแล้วเข้า ICU แล้วต้องปรับตัวอีกครั้งอันนี้ไม่ว่าจะเป็นดร.สมประวินคุณนวลอาจารย์ทนายก็พูดถึงเรื่องนี้ผมชอบมุมอาจารย์ทนายครับอาจารย์ทนายพูดน่าสนใจอาจารย์ทนายบอกว่าเรื่องของธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนมันเหมือนชีวิตครับอาจารย์ทนายยกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าครับว่าไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืนไม่จีรังเหมือนกับชีวิตของพวกเราอายุอานามของพวกเรามันก็ไม่มีสิ่งใดที่จีรังและยั่งยืนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติไหมครับคำว่าอนิจจังพระพุทธเจ้าสอนมา 2,500 ปีใช่ไหมครับไม่มีอะไรยั่งยืนท่านที่ทำธุรกิจอยู่ท่านจะเห็นเลยครับมันมีคำคำหนึ่งเลยครับคือคำว่า product life cycle จำได้ไหมแต่กลยุทธ์จะทำอย่างไรให้ยั่งยืนอาจารย์ทนายใช้คำว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคือถ้าเกิดเราปล่อยไปตามยถากรรมเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนอย่างแน่นอนกลยุทธ์ต้องยั่งยืนโดยเฉพาะคำว่า stakeholder ต้องใส่ใจ stakeholder และมอง superior long term performance คือมองระยะยาวมากยิ่งขึ้นผมก็เลยสรุปออกมานะครับเป็น4ข้อด้วยกันซึ่งควรจะทำตั้งแต่วันนี้นะมันมีคำถามเหมือนกันว่าทำตอนนี้ทันไหมหรือว่าควรจะทำแบบสัก 2-3 ปีเดี๋ยวค่อยทำหรือเปล่าอะไรแบบนั้นสำหรับผมเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้คำว่า green มันไม่ใช่ภาระมันคือ growth ช่วงเวลาตอนนี้คำว่า code red ที่บอกว่าเป็นอันตรายสีแดงสำหรับนักธุรกิจคือ blue ocean คือมีคนทำน้อยช่วงอะไรแบบนี้คือ transitional period ครับประมาณ 2-3 ปีก่อนจะไปถึง2025ยังฝุ่นตลบอยู่ครับทุกคนยังปรับตัวกันอยู่ผู้บริโภคก็กำลังปรับตัวอยู่ถ้าคุณปรับก่อนคุณก็มีโอกาสที่จะชนะได้ก่อน4ข้อดังนี้ที่เอาไปปรับใช้ได้ครับข้อแรก reason back ครับก็คือทบทวนเหตุผลทั้งอย่างของที่เรามีอยู่2ครับ look inside and outside opportunities ครับก็คือมองเรื่องของตัวเองแล้วก็มองเรื่องของอนาคตโอกาสสามครับ let's transform ครับคือเริ่มต้นในการ transform ได้เลยและสี่ครับ leadership สำคัญมาก leadership mindset คุณจูนจรีพรไม่ได้ใช้คำว่า top down ใช้คำว่าทุบดาวครับคือเรื่องนี้ต้องทุบฮะไม่ทุบไม่มีทางเกิดนะเพราะว่าเรื่องของ sustain เป็นเรื่องที่ต้องผู้นำต้องเป็นคน lead มากๆเลยนะครับอ่ะไปข้อแรกก่อน reason back ครับคือผมพูดไปตอน MIT ตอนนึงเนาะบอกอาจารย์สอนผมมาเลยอาจารย์คุซุมโนะบอกว่า reason back and look forward ไม่ใช่ look back and reason forward เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่คุณต้องสร้างมันขึ้นมา
ไม่มีทางเลยคุณเอาผลวิจัยในอดีตมาบอกว่าคุณจะทำอะไรในอนาคตเป็นไปไม่ได้คล้ายๆชีวิตคนคุณเรียนจบมาสูงไม่ได้บอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จแต่การที่คุณเรียนจบมาไม่ว่าจะสูงหรือเรียนน้อยเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่คุณต้องหาจุดแข็งให้ได้แล้วคุณ look forward คือมีวิสัยทัศน์มองไปในอนาคตข้อแรกก็เลยพูดเรื่อง reason back ครับคือกลับมาดูเหตุผลต่างๆนานาขององค์กรของเราว่ามีอะไรบ้างที่สอดคล้องจะเดินหน้าไปในอนาคตมี3ข้อสำคัญครับที่ผมได้จากคุณนวลนะครับพนจันทร์ซึ่งท่านเป็น GRI Certified Sustainability ครับ3ข้อจริงๆมันมีเฟรมเวิร์คเยอะมากนะเอาว่า3ข้อหลักๆ reason back ก่อน1 purpose ครับ purpose คือสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญคุณจะคิด profit ก็ได้ครับแต่คุณต้องมี purpose คือองค์กรที่ไม่ได้คิดแต่ตัวเองแต่สร้าง impact ด้านสังคมก็ได้ด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้ governance ก็ได้หรือจะเรื่องอะไรก็ได้ก็ตัวอย่างที่ผมเล่าบ่อยคือ The Standard เนาะแน่นอนเราเป็นองค์กรที่ไม่ใช่การกุศลนะครับผมก็ต้องกินต้องใช้เนาะแต่ว่าสิ่งนึงที่เรามีคือ Stand up for the peopleคือเป็นองค์กรที่อยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมอันนี้คือตัวอย่างของ purpose คุณไปดูองค์กรในยุคปัจจุบันจะไม่พูดแล้วว่าจะเป็นองค์กรอันดับที่1ชั้นเลิศอย่างเดียวแต่จะพูดถึงลูกค้าคู่ค้าสิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคมเพิ่มมากขึ้นด้วยคุณพนจันทร์ก็ยกตัวอย่างร้านอาหารเป็นลาวที่เป็นร้านอาหารอีสานอยู่ที่เขาใหญ่เป็นร้านอาหารแต่เป็นร้านอาหารที่พูดเรื่องสังคมบอกว่าอยากจะให้พลังกับชุมชนก็จะมีผู้สูงอายุมาทำงานมีคนที่เปราะบางมาทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟแบบนี้เป็นต้นหรือใครได้ดูตอนคุณลีอายุจือปาครับอาคาอามาอันนั้นก็เหมือนกันนะครับเพอร์เพสคือเป็น empower สังคมคือไม่ได้ทำธุรกิจกาแฟเพราะอยากจะรวยอย่างเดียวแต่กาแฟเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งที่ไปสู่เพอร์เพสคือเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อมอบพลังให้กับชุมชนให้ชุมชนนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนเพอร์เพสของคุณคืออะไรถ้ามีแล้วลองดูว่ายัง relevant อยู่ไหมก็ repurpose ถ้ายังไม่มีสร้างมันขึ้นมาใหม่ครับอันดับที่สองมองหา impact ทั้งภายในและภายนอกอันนี้ง่ายมากคือตัวคุณเองผลกระทบที่คุณสร้างให้กับโลกใบนี้สังคมนี้สิ่งแวดล้อมนี้มีอะไรบ้างเขียนมันออกมาให้หมดนะครับอันที่สองแล้วโลกที่มันเกิด impact ล่ะเช่นโลกร้อนกระทบกับตัวคุณอย่างไรเรื่องของเศรษฐกิจที่มีความเปลี่ยนแปลง geopolitics กระทบกับคุณยังไงมีทั้ง inward และ outward เขียนมันออกมาและอันที่สามครับให้คุณเอาสองอันนั้น impact สองอันรวมทั้ง purpose มากางรวมกันแล้วมองว่าอะไรที่คุณอยากทำเป็นสิ่งแรก impact ที่สุดผมยกตัวอย่างองค์กรเดือดสนานก็ได้ครับง่ายสุดเพื่อเราคือทำเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมเชิงบวกผ่านคอนเทนต์ที่เราทำยกตัวอย่างเช่นเราอยากเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นผมไม่ได้ไปปลูกป่าแต่ผมทำคอนเทนต์เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง sustain แบบนี้เป็นต้นผมดูครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวผม impact เนี่ยนะภายในของผมเองเนี่ยผมสร้าง impact อะไรให้กับโลกใบนี้หรือสังคมนี้ทั้งบวกและลบบ้างผมเห็นอย่างนึงถ้าผมนำเสนอคอนเทนต์ที่ดีนั่นคือ impact บวกทุกท่านได้ความเข้าใจกลับไปนี่คือส่วนของผมในขณะเดียวกันมองไปข้างนอกครับเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหเรื่องของโลกร้อนโลกรวนเนี่ย impact กับตัวผมเยอะมากเยอะอย่างไรไม่ได้เกี่ยวว่าผมทำแล้วจัดไฟแบบนี้ไม่ได้แบบเดิมอาจจะไม่ใช่มุมนั้นผมอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องลดคาร์บอนตามเรื่องของ net zero อะไรในตอนนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าคอนเทนต์ของโลกตอนนี้มันมีแกปอยู่โลกกำลังพูดเรื่อง COP27 APEC พูดเรื่อง sustainabilityพูดเรื่อง inclusive คนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นมันมีแกปตรงนี้อยู่ครับว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนยังมีน้อยเพราะฉะนั้นผมเอา3อย่างนี้มารวมกันทั้ง purpose ทั้งเรื่องของ inward outward impact สุดท้ายผมเรียงลำดับ priority ผมบอกว่า impact ที่ผมอยากทำที่สุดคือก็ทำคอนเทนต์เรื่อง sustain ที่ผมทำอยู่ในวันนี้นี่แหละครับ climate action ทำไมผมถึงเริ่มต้นทำสิ่งนี้เพราะผมมองว่านี่คือ1อย่างที่ผมเริ่มต้นทำได้คุณนวลบอกว่าให้เริ่มเป็น initiative ก่อนคือเริ่มต้นเป็นโปรเจกต์ก่อนก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนโมเดล business ค่อยๆเริ่มแล้วขยายผลไปนี่คือข้อแรกครับ reason back ครับข้อที่2ครับ look inside ecosystem and outside opportunities ครับอันนี้คือมองกลับมาไม่ได้มองแค่ตัวเองแล้วแต่มอง ecosystem ระบบนิเวศภูมิทัศน์เช่นผมอยู่ในวงการสื่อผมไม่ได้มองแค่เดสเนี่ยผมมองทั้งหมดเลยว่าปัจจุบันนี้ผู้มีทัศน์สื่อเป็นยังไงโซเชียลมีเดียเป็นยังไงพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นยังไงเขาบอกให้ก้าวออกมาครับ2 อย่าง1เรื่องของ stakeholder คือคนที่ทำงานร่วมกันกับผมทุกภาคส่วนและ2คือกางปัญหาออกมาว่ามีปัญหาอะไรบ้างยกตัวอย่างของ Thai Eastern Group Holding
ของคุณสินีนุชนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติยางแปรรูปน้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่นะครับแล้วก็ทำเรื่อง waste to energy อะไรแบบนี้ด้วยนะครับสเต็กโฮลเดอร์ของเขามีหลายฝ่ายมากเลยทั้งพนักงานซัพพลายเออร์คู่ค้าแต่เขาไม่ได้เริ่มใหญ่มากครับเขาเริ่มอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของในการทำอุตสาหกรรมยางมันทำให้เกิดสิ่งหนึ่งครับกลิ่นครับมันเหม็นนะฮะมันเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์และพื้นที่ที่เขาอยู่ตรงนั้นในโรงงานตรงนั้นบังเอิญว่าบ้านคุณสินีนุชก็อยู่ตรงนั้นบ้านพนักงานก็อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ทำให้กลิ่นมันกระทบกับตัวของเขาคือระบบนิเวศของเขาเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนดีกว่าทำให้มันดีขึ้นเห็นไหมครับเป็นเรื่องใกล้ตัวนะไม่ต้องมองไปไกลที่ไหนก็กลิ่นมันอยู่หน้าบ้านอ่ะไม่งั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะทำธุรกิจหรือว่าทำโรงงานของคุณแบบเติมได้สิ่งที่คุณจินินุชทำครับมันเป็นขั้นตอนนะตั้งแต่อันแรกทำเรื่องของ waste to energyคือจัดการเวสก่อนเขาเปลี่ยนให้มันกลายเป็นพลังงานสุดท้ายกลายเป็น business model ใหม่หรือว่าอันที่2 waste to value ครับเขาสร้าง value ของตัวเองขึ้นมาให้เพิ่มเติมตรงนี้คือผลที่ตามมาทำให้การจัดการของเขา supply chain กลายเป็น sustainable supply chain คือ supply chain ของเขามันยกระดับตัวเองขึ้นมาจาก supply chain แบบปกติคุณจินินุชใช้คำว่ามันคือเรื่องของ green supply chain เพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าเป็น sustainable supply chainสิ่งนี้ครับมันกลายเป็น sustainable material ถามว่าจูงใจใครครับใช่แล้วครับจูงใจลูกค้าหรือคู่ค้าของเขาผู้ผลิตยางรถยนต์ระดับชั้นนำของโลกเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเขาต้องการยางแปรรูปหรือยางข้นยางแท่งที่ sustain ด้วยเพราะเมื่อกี้เขาปรับไปแล้วพอ sustain ด้วยก็เข้าทางเลยครับกลายเป็นว่าเนี่ยครับส่งให้กับไม่ว่าจะเป็น Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental นะครับหลายแบรนด์ของโลกซึ่งก็ปรับตามแบรนด์รถยนต์ด้วย BM, Audi อะไรต่างๆการปรับอันนี้มันเป็นการต่อยอดไปสู่ธุรกิจของเขาด้วยอ่ะอันนี้คืออันที่1คือมองเข้ามาภายในก่อนไม่ต้องไปมองไกลมองแค่ภายในก่อนนะครับอันที่2ครับมองไปที่ข้างนอกครับมองไปที่โอกาสซึ่งอันนี้คนที่เก่งมากๆคือคุณจรีพรนะจาก WHA กับคุณสมโพศอาหุไนEA ทั้งสองท่านให้เฟรมเวิร์กด้วยนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตพูดสั้นๆก่อนว่าเขามีวิธีการมองอย่างไรอย่าง WHA Group ครับมีการจับ sustainability เป็นหนึ่งในเทรนด์แล้วมองออกไป3อย่าง1มองออกไปหาภาพใหญ่ของโลกก่อนภาพใหญ่ตอนนี้โลกพูดอะไรกันอยู่มองอะไรในมีกฎเกณฑ์กติกาอะไรจีนสหรัฐขยับยังไง2มองไปเรื่องการขยับตัวของประเทศแต่ละประเทศอย่างที่บอกจีนสหรัฐมันจะดึงดูดการลงทุนได้หรือเปล่าเพราะมันต้องย้ายฐานการผลิตเมื่อมันเกิดเรื่องของde-globalization มากขึ้นคุณจริพรพูดเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนค่อนข้างเยอะว่าเกิดผลกระทบแน่นอนแต่ถ้าเราปรับตัวทันมันคือโอกาสอันที่3กลับมามองที่ธุรกิจของเราครับว่าเราทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างคุณจริพรง่ายๆเขาเห็นเทรนด์นี้ตั้งแต่10ปีที่แล้วครับเขาเป็น warehouse ใช่ไหมทำโลจิสติกนิคมอุตสาหกรรมสิ่งแรกที่เขาทำคือหลังคาครับเขามีหลังคาเยอะมากก็เลยติดโซลาร์รูฟท็อปเยอะมากตอนนี้กลายเป็นว่าการเข้าถึงเน็ตซีโร่ของเขาเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นพลังงานสะอาดค่อนข้างเยอะมากอยู่แล้วหรือการจัดการน้ำการจัดการขยะหลากหลายรูปแบบคุณจิริพรบอกว่านี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ BYD ค่ายรถยนต์ชั้นนำของโลกซึ่งตอนนี้เป็นอันดับ3เนี่ยนะฮะจากประเทศจีนเนี่ยตัดสินใจมาซื้อที่ดินของเธอในนิคมอุตสาหกรรมด้วยจำนวนเงินกว่า 18,000 ล้านบาทอันนี้เป็นตัวอย่างว่าการเอาเมกะเทรนด์เหล่านี้มาสอดคล้องกับตัวธุรกิจของเรามองไปข้างนอกก่อนครับอย่าเพิ่งมองแต่ตัวเองอย่างเดียวหาโอกาสใหม่ๆว่าโลกกำลังเคลื่อนไปทางไหนขบวนรถไฟไปทางไหนโดยเฉพาะเรื่อง sustainability ก็มีหลากหลายมุมมองไม่ใช่แค่พลังงานอย่างเดียวมีอีกหลากหลายรูปแบบที่คุณจะเกาะกระแสตรงนั้นไปได้นะครับและหัวข้อสุดท้ายครับในเรื่องของการหาโอกาสหรือว่าหาเมกะเทรนด์ครับขออนุญาตเอามาจากคุณสมโพจน์คุณสมโพจน์เนี่ยเขาเอาโมเดลหนึ่งมาคือ Five Force Analysis นะครับเป็นโมเดลจาก Michael E. Porter นะผมคิดว่าทุกคนที่เรียน MBA เคยเห็นอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีสินค้าทดแทนได้ไหมการต่อรองกับคู่ค้าลูกค้าอะไรแบบนี้เป็นต้นมันเป็นแรงกดดันนะผมเชื่อว่าใครที่จะทำสินค้าใหม่จะทำโปรดักต์ใหม่ทำอะไรใหม่ต่างๆต้องใช้โมเดลนี้อยู่แล้ว Five Force Analysis ผมก็ใช้นะก่อนทำ The Standard แต่คุณสมพจน์บอกว่าตอนนี้มันต้องเปลี่ยนซึ่งผมคิดว่ามุมคิดคล้ายๆกับอาจารย์ทนายครับคือมันใช้ในแง่ของ Five Force อย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องมี Ethical ด้วยคือเป็นวงกลมแล้วมีเอทิคอลครอบอีกทีหนึ่งเอทิคอลคืออะไรคือจริยธรรมคุณสมมติใช้คำว่าจริยธรรมอาจารย์ทนายใช้คำว่าสเต็กโฮลเดอร์คือคุณทำอะไรเนี่ยคุณจะเอาแค่ตัวเองไม่ได้คุณต้องมองด้วยว่าสิ่งที่คุณทำนั้นน่ะธุรกิจโตแน่นอนมีโอกาสได้เงินเยอะมากเลยแต่มันถูกต้อง
ในเรื่องของจริยธรรมหรือเปล่าเช่นโลกร้อนอย่างเงี้ยถ้าไม่ถูกเอติคอลยังไงก็ไปต่อยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราพูดถึง2มุมไปแล้วนะครับ reason back แล้วก็เรื่องของ look inside แล้วก็ outside เรื่องของ opportunities มาข้อที่3ครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ยากนะฮะเพราะว่ามันต้องลงมือทำแต่เรามี case study จากพี่ๆทั้ง3ท่าน let's transformมีกรอบความคิดประมาณ 2-3 ข้อที่ทุกท่านอาจจะพอเอาไปปรับได้ข้อแรกครับจาก Old Business to Sustainable Business ครับคุณซินินุชจากไทยอีสเทิร์นเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ต้องทำทุกอย่างมันเป็นเจอร์นี่มันเป็นการเดินทางตั้งแต่2007ที่เขาเริ่มทำ Sustainability เนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยหลักคิดคือเริ่มต้นจากสิ่งที่ทำได้ก่อนโดยไม่ต้องใช้เงินมันเป็นสเต็ปไปมันมี5สเต็ปนะฮะในมุมมองของคุณซินินุชแต่ว่าที่เขายกตัวอย่างเขาบอกเช่นทำ 3R ก่อนก็คือ reuse reduce แล้วก็ reprocess ทำอันนี้ก่อนมันจะช่วยอะไรครับลดต้นทุนการผลิตมันจะช่วยสร้าง mindset เรื่องของ sustainability มากขึ้นแก้ปัญหาเรื่อง waste ต่างๆเสร็จแล้วก็ค่อยก้าวไปทีละสเต็ปนะครับเขาบอกว่าการที่จะดูว่าอะไรเนี่ยดีต่อธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้มี3ปัจจัย1ทำแล้วมันลดเพนของตัวเองลดอย่างที่ผมบอกเรื่อง waste แบบนี้เป็นต้นมันเหม็นลดเพนก่อน2พัฒนากระบวนการให้ลดเพนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดแล้วทำให้มันเป็นโปรเซสมากขึ้น 3. ต่อยอดโปรเซสนั้นกลายเป็น competitive advantage หรือว่าความสามารถในการแข่งขันอย่างที่บอกคุณสินินุชไม่ได้ทำแค่ลดเวสแล้วเปลี่ยนเวสเป็น value หรือกลายเป็น new business กลายเป็น new energy ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสเต็ปไปสเต็ปแต่ว่าเริ่มเล็กๆก่อนได้นะครับไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องของคนก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยว่าทำให้เขามีความเข้าใจมุมที่2ครับก็คือเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประสาทตอนนี้ก็คือ new S curve นั่นแหละคือเมื่อกี้มองเห็นเทรนด์แล้วจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงในเรื่องของ new S curve อันนี้คุณสมโพจน์เล่าว่า4 key success factor ที่สามารถทำให้เกิด new S curve และประสบความสำเร็จได้จริงๆคุณสมโพจน์พูดหลายเฟรมเวิร์คมากเลยนะครับแล้วคุณสมโพจน์ไม่เคยพูดที่ไหนนะก่อนที่คุณสมโพจน์จะมาขึ้นพูดบนเวทีเนี่ยก็ได้คุยกันนอกรอบท่านก็บอกว่าปกติเขาพูดแต่ว่าเขาทำอะไรวันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาพูดว่าทำอย่างไรเขาบอกว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ดีกับผู้ประกอบการมากนำบางส่วนมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามี4อย่างที่เป็น key success factor ในการสร้าง new S curve 1เทคโนโลยีคุณพร้อมไหมถ้าไม่มีต้องพาร์ทเนอร์ไหมถ้าไม่มีต้องซื้อกิจการไหมถ้าไม่มีต้องสร้าง capability เรื่องเทคโนโลยียังไง2 product ครับผลิตภัณฑ์ที่คุณจะขายเนี่ยมันเป็น game changer ของอุตสาหกรรมหรือเปล่า3 people ครับคนพร้อมไหมมีเทคโนโลยีมีเรื่องของ productแต่ว่าคนเราไม่มีความรู้เพียงพอหรือไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นเพียงพอก็ไปต่อยากและอันดับที่4ครับ market ครับคุณมีตลาดรองรับหรือยังคนพร้อมไหมผู้บริโภคพร้อมไหมกับสิ่งนั้น4สิ่งนี้ต้องกางออกมาแล้วเป็นพิมพ์เขียวให้ได้ครับตอบให้ได้ว่าทุกข้อคุณมีเทคโนโลยี product people market หลังจากนั้นรอเวลา market timing ที่เหมาะสมแล้วบุกลงไปได้เลยนะครับและข้อสุดท้ายครับอันนี้คุณสมโพจน์เน้นย้ำมากว่าเราต้อง believepersistent ของเราอย่างเข้มข้นก็คือเชื่อมั่นในแนวทางของเราไม่งั้นมันจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของเราหลายอย่างเพราะมันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นนวัตกรรมคุณต้องเชื่อในสิ่งนั้นคุณสมโพจน์บอกว่าเขาจะตัวอย่างทำแบตเตอรี่ครับกว่าที่จะเริ่มเห็นคุณสมโพจน์ทำแบตเตอรี่เนี่ยเขาคิดก่อนหน้านั้นประมาณ7ปีที่แล้วคือเขาคิดสิ่งนั้นมาเป็น 7-10 ปีแสดงว่าเขาผ่านกระบวนการคิดมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องเชื่อในสิ่งนั้นนะครับแล้วข้อสุดท้ายครับเรื่องของ leadership mindsetทุกคนพูดเหมือนกันผู้นำสำคัญมากในการนำเรื่องซัสเทนคำถามที่ผมถามทุกท่านคือผู้นำต้องทำอะไรเรื่องกลยุทธ์ยั่งยืนหลังจากนี้อะไรคือสิ่งที่เขาอยากจะแนะนำผู้ประกอบการทุกท่านสรุปออกมาดังนี้ครับ1คุณธีพรคุณจินินุชคุณสมโพจน์บอกว่าต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่ามองแต่ตัวเองอย่างเดียวมองไปข้างนอก look outside ครับให้ได้มากที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณไม่สามารถสวนกระแสคลื่นแห่งอนาคตได้ระยะสั้นอาจจะมีความผันผวนแต่ระยะยาวถ้าคุณมั่นใจว่ามันใช่ไปเลยครับ2ครับให้ be curious and sensitive บางคนใช้คำว่า sense making คือตื่นตัวอยู่สม่ำเสมอต่อความเปลี่ยนแปลงคุณต้องศึกษาสนใจติดตามเรียนรู้และอย่าลืมเอามาบอกทีมงานด้วยนะว่ามีความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็เช็คแผนของคุณตลอดเวลาว่าสิ่งนั้นยัง relevant อยู่หรือเปล่าบางครั้งคุณเชื่อในสิ่งนั้นมากๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะบางครั้งมี disruptor ขึ้นมากฎหมายเปลี่ยนสิ่งที่คุณเชื่ออาจจะไม่ยั่งยืนก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องกลับมาเช็คตลอดว่าสิ่งนั้นมันยัง relevant อยู่ไหม
ก็คือ re-evaluate อยู่อย่างบ่อยๆนะครับและข้อที่3ครับเชื่อและเชื่อครับอันนี้ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการสร้างสิ่งใหม่การมองเรื่องกลยุทธ์ sustain ในตอนนี้บางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวไงบางคนมองว่ามันยังไม่มาแต่ถ้าคุณเชื่อว่ามันมาคุณมองคลื่นอย่างอนาคตยาวๆแล้วใช่มันมาแต่จะทำยังไงให้ถูกจุดอันนั้นแหละครับคือคุณต้องเรียนรู้กับมันต้องลงมือคุกคามนี่คือ4ข้อสำคัญสำคัญนะครับที่ผมสรุปออกมาให้จาก9ชั่วโมงเต็มนะผมสรุปออกมาให้เป็นเหมือนคั้นออกมาเป็นโคเพรสแก้วแบบแน่นๆเลยนะครับ4ข้อหลักๆนะครับข้อแรกครับเรื่องของ reason back ข้อที่2 look inside and outside opportunities ข้อ3 let's transform และข้อ4 leadership mindsetทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าฟังแล้วยังไม่จุใจอยากได้เฟรมเวิร์กอยากได้เรื่องของวิธีคิดที่ซึมๆไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกคือการฟังเสวนาการพูดคุยมันเหมือนอ่านหนังสือระหว่างบรรทัดนะครับบางครั้งหนังสือบางเล่มเราสรุปมา8บรรทัดมันก็เข้าใจนะแต่ว่ามันไม่ได้ลึกซึ้งอันนี้ผมเป็นบ่อยนะหลายครั้งเนี่ยเราอยากพูดเรื่องนี้แหละเราอยากให้คนเปลี่ยนแปลงอะแต่บางทีพูดเฉยๆคุณต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่เกิดความรู้สึกจะทำให้สั่นสะเทือนภายในบางครั้งมันต้องนวดนะมันต้องใช้เวลาหลายครั้งเราต้องดูหนัง3ชั่วโมงเราถึงจะรู้สึกถึงคุณค่าอะไรบางอย่างที่เป็นเมสเสจที่เขาพยายามจะบอกเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า9ชั่วโมงวันนั้นเนี่ยมันได้ประโยชน์มากๆจากคนที่ตั้งใจฟังและค่อยๆนวดตัวเองผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้ในวันนั้นนะครับที่ผมได้มากที่สุดคือผมได้เห็นเลยว่าหลักคิดของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันแต่ทุกคนมีความกล้าในการลงมือทำแล้วผมเชื่อว่าพลังที่ส่งต่อในวันนั้นเนี่ยมันส่งผลมาถึงตัวผมเช่นเดียวกันและผมมั่นใจมากว่าซัสเทนนี้ยังเป็นอนาคตที่สำคัญและได้การบ้านไปทำอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมใครสนใจครับบัตรย้อนหลังขายแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับสามารถรับชมได้ถึง3เดือนย้อนหลังนะครับก็มีทั้งเฟรมเวิร์กบทเรียนต่างๆแล้วก็มีแง่คิดดีๆ wisdom ดีๆจากผู้ประกอบการหลายๆท่านหนึ่งในโค้ดที่ฮือฮามากในห้องวันนั้นที่ผมชอบมากๆและยังจดไว้ในวันนี้จากคุณสินีนุชครับผมเชื่อว่าเป็นหลักคิดในการทำซัสเทนที่ดีมากหลักคิดหนึ่งคุณสินีนุชพูดว่า waste is not waste until you waste it สวัสดีครับปลายปีแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนมีคำถามครับว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะเป็นอย่างไรอะไรคือแนวโน้มอะไรคือเทรนด์ที่ต้องจับตาอะไรคือโอกาสอะไรคือความเสี่ยงรู้ก่อนปรับตัวก่อนก็มีโอกาสชนะก่อนเทรนด์เศรษฐกิจมหาภาคเทรนด์ธุรกิจความยั่งยืนเทรนด์ภูมิรัฐศาสตร์โลกเทรนด์ธุรกิจ New S Curve เทรนด์สื่อและการตลาดเทรนด์อนาคตการทำงานเทรนด์คริปโตและ Metaverse เทรนด์การเมืองไทยหาคำตอบได้ที่งาน The Standard Economic Forum 2022 Age of Tomorrow เศรษฐกิจไทยบนปากเหวบัตรมี3แบบครับแบบแรกออนไลน์ขยายเวลา Early Bird เหลือเพียง 2,500 บาทแบบที่2 On Ground เข้าร่วมเสวนาสดๆถามได้ทุกเซสชั่น1วันราคา 1,900 บาท3วัน 4,900 บาทเท่านั้นแบบที่3 Exclusive Dinner กับคุณอนันต์ปัญญารชุนพร้อมเสวนา3วันเต็ม 20,000 บาทสำหรับคุณผู้ชมช่อง The Secret Sauce ผมมีโค้ดพิเศษเพื่อเป็นการขอบคุณเพียงกรอกคำว่า The Secret Sauce ลดพิเศษ 20% ในบัตรทุกประเภทที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับ